วัสดีครับผมรักราชสีมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปีใน12ราศีดวงจะเป็นอย่างไรของราศีตุลครับพอดูราศีนี้เหมือนกับดูดวงให้กับตัวเองเพราะผมก็เกิดราศีนี้บุคคลผู้เกิดในราศีตุลเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุลมดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปเราดูภาพรวมภาพรวมเพื่อเห็นภาพชีวิตภาพชีวิตของชาวราศีตุลดาวที่โคจรอยู่ในมุมที่เป็นอริมรณะวินาศเนี่ยแทบไม่ได้ปรากฏมีให้เห็นให้เป็นดังนั้นชาวราศีตุลที่จะไปเจออุปสรรคปัญหาใหญ่ๆในทางมุมของดวงดาวอันเกิดจากผลของชะตากรรมที่มีมาแต่อดีตนั้นไม่ได้ปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารชะตาชีวิตของตัวคุณเองแล้วเข้าใจไหมครับคนเราเนี่ยมันมีเรื่องของกรรมเก่าคือในอดีตมาเป็นเหตุปัจจัยส่งผลต่อเราในปัจจุบันมันแปลว่าคุณไปซื้อหวยแล้วไปอธิษฐานขอพรจากวัดต่างๆที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แปลว่าทุกคนที่ซื้อแล้วจะไปอธิษฐานแล้วจะสำเร็จเหมือนกันคน1คน2คน3คนอยู่ในราศีเดียวกันทำงานแตกต่างกันไปใช่ว่าจะสำเร็จเหมือนกันเป็นเพราะมันมีเรื่องของบุญและกรรมเก่าที่ชี้จากพื้นดวงชะตาเดิมว่าปี2013เนี่ยเป็นปีที่ไม่ใช่ปีทองแต่ก็ไม่ใช่ปีที่แย่เป็นปีที่มีการดำเนินต่อเนื่องในความสำเร็จอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนและเป็นปีที่จะต้องซ่อมบ้านเป็นปีที่จะต้องซ่อมรถซ่อมร่างคือร่างกายของเราเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะดูจากในดวงชะตาแล้วจะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสบดีโคจรในมุมที่เป็นสหัสชะต่อภพพันธุดาวเนี่ยต้องรู้แล้วคนเป็นหมอดูต้องรู้ว่าดาวใหญ่ที่จะมาใช้วิเคราะห์ดวงชะตาในการเปลี่ยนแปลงคือดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวราหูในปี2563นั้นดาวพฤหัสบดีจะโคจรยกจากราศีธนูในเรือนสหัสชะไปสู่เรือนพันธุในวันที่17มีนาคมดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมภพสหัสชะและดาวเจ้าเรือนภพอริอริพันธุแปลว่าอะไรก็ต้องแก้ไขเรื่องบ้านก็แน่นอนผมมีบ้านราชสีห์นี่เป็นบ้านหลังใหม่แล้วบ้านพ่อแม่อยู่น่ะคือบ้านพ่อแม่ของเราก็หลังเก่าต้องซ่อมแน่ดูแล้วต้องซ่อมรถก็ต้องซ่อมเพราะพันธุแปลว่าบ้านรถมันจะแปลว่าอย่างอื่นได้ไงร่างกายแน่นอนอายุเราก็ย่าง50มันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องป่วยเจ็บซ่อมร่างเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณที่เกิดในราศีตุลก็อย่าไปกลัวรู้อย่างนี้จะไปกลัวอะไรภาพรวมเป็นอย่างนี้ว่า1ถ้าจะต้องซ่อมบ้านก็แปลว่าต้องเตรียมหาสตังค์อะไรที่ฟุ่มเฟือยปลายปีนี้จะเที่ยวก็งดเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับของอะไรชิ้นใหญ่ที่แพงอยากจะได้ก็อย่าเพิ่งเอาเลยแล้วกันเอาเรื่องหลักบ้านมันเรื่องสำคัญใช่ไหมครับรถมันเรื่องสำคัญทีนี้ราหูยกวันที่10กันยายนปุตตะมรณะก็แปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบของชีวิตว่าอะไรที่เป็นความฟุ้งเฟ้อรำคาญปัญหามันก็จะจบเรื่องปลีกเรื่องย่อยต่างๆนะครับรวมถึงถูกทำขอมก็จะจบนะครับกันยายนปีหน้าวันที่10นะครับหรือปี2013นี่ผมอัดเทปในช่วงปลายปี2012ก็เรียกว่าปีหน้าก็คือปี2013นั่นเองเรื่องดีก็มีเรื่องดีเกิดจากสติปัญญาความรู้ความสามารถความรับผิดชอบความตั้งใจคุณมีอะไรในความเป็นตัวคุณมนุษย์เราต้องมีรากผมเห็นคนมากมายไปทำงานในองค์กรหน่วยงานประสบความสำเร็จคุณประสบความสำเร็จหรือระบบมันทำให้คุณประสบความสำเร็จบนแรงงานที่คุณทำไปคิดดูดีๆนะความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบความมุ่งมั่นการคิดใหม่ทำใหม่ที่จะประคุณสมเด็จธงชัยท่านให้ไว้4คำอ่ะเชนคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอินโนเวชันนวัตกรรมใหม่คิดใหม่ทันโลกเรียนรู้ได้ทุกสิ่งอย่างถ้าเราจะอยู่ในสังคมนี้ฟรีดอมเป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยมีความเข้าใจในตรรกะในความเป็นไปไม่เอาความเครียดมาไว้ที่ตนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีในตัวเราราศีตุลนี่ชัดเจนเป็นราศีแม่ธาตุลมต้องมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเราที่ต้องรู้ถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปเรียนรู้ที่จะรู้ใครคนบางคนชอบเหลือเกินที่จะไปรู้เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เลิกมารู้เรื่องของเราเนี่ยผมดูแล้วดวงชะตาชาวราศีตุลดูให้ตัวเองด้วยว่าปี2563เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองเรียนรู้โลกที่เปลี่ยนแปลงไปและก็เข้าใจในความเป็นหน้าที่ของตัวเองไม่เกินจากหน้าที่พอเพียงในความเป็นตนรับผิดชอบมีวินัย
นี่คือสิ่งที่จะเป็นไปบนการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญมัตตยูที่เล็งดวงชะตาของตัวเองก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาในชีวิตระมัดระวังครับใครที่เข้ามาไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามทีคุณอย่าไปตื่นเต้นกับแอปพลิเคชันในการที่จะนัดเจอใครพบกับใครที่เป็นความแปลกใหม่และความตื่นเต้นตื่นเต้นแป๊บเดียวรับใช้ชั่วชีวิตตื่นเต้นแป๊บเดียวสวยชั่วชีวิตต้องระวังครับเรื่องนี้ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์รวมของภาพรวมในดวงชะตาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคมชะตาชีวิตขยับดีขึ้นเป็นลำดับและยิ่งหลังเดือนมีนาคมไปถึงเดือนกรกฎาคมก็ยังดีอยู่แต่พอหลังกรกฎาคมไปแล้วบรรยากาศเก่าๆสภาพเก่าๆมันจะเป็นจุดพีคหรือจุดเปลี่ยนของชะตาเมืองของชะตาคุณที่เป็นราศีที่ตรงข้ามกับชะตาเมืองเนี่ยในประมาณเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางแผนชีวิตด้วยความรอบคอบอย่าประมาทอะไรที่ฟุ่มเฟือยให้ระงับยับยั้งนะครับดูแลในพื้นที่ที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ได้เรื่องความรักใครเป็นโสดอย่ามีใครนะครับใครมีครอบครัวแล้วให้ประคับประคองนี่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องตัวเราดูแลสุขภาพตรวจร่างกายเช็คอัพนะครับออกกำลังกายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เท่านั้นนะครับชีวิตในเชิงการงานนั้นไปได้นะครับผมดูแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยความรู้ความสามารถความถนัดของตนส่วนในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นมงคลบุญเท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตผมเชื่อในเรื่องนี้แล้วผมก็ทำบุญคนบอกว่าสร้างภาพแต่ผมสร้างภาพบุญในศรัทธาของผมมาต่อเนื่องเกิน10ปีใครจะว่าไงก็ว่าไปแต่ผมมีความสุขในบุญบุญเท่านั้นจะเป็นปาฏิหาริย์บุญเท่านั้นจะเป็นเพื่อนเราตายไปจากโลกนี้บุญก็ติดตามตัวตนเราไปเพราะฉะนั้นคุณไปสร้างบุญที่ไหนก็ไปตามสะดวกตามศรัทธาแต่ที่สำคัญถ้าจะมาร่วมกับผมและเห็นชัดในสิ่งที่ผมทำในบุญก็เรียนเชิญร่วมบุญใหญ่นะครับตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมไหว้พระทำบุญจัดที่ศิวารายสถานศรีแยกรัชดาตัดรัดเท้านะครับมีงานทำบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดมนต์ข้ามปีก็จัดที่ศิวารายสถานนะครับตั้งแต่วันที่25เดือนธันวาคมปี2012จนถึงวันที่8เดือนมกราคมของปี2013นะครับก็เรียนเชิญไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานร่วมบุญสร้างเทพประจันทร์ร่วมบุญสร้างพระกิ่งนะครับถวายครูบาอาจารย์แล้วที่สำคัญนะครับปี2013ผมรับเป็นประธานทอดกฐินวัดบ้านเด่นจะได้ระดมจตุปัจจัยไปร่วมสร้างมหาวิหารหลวงประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงอันนี้ก็บุญใหญ่ทางภาคเหนือมีโอกาสในบุญนี้ก็จะเป็นมงคลบุญในบารมีของพ่อครูบาเจ้าเถืองเป็นมงคลบุญที่สำคัญ 15-16 กุมภาพันธ์ก็ไปร่วมพิธีหล่อส่วนของหัวใจของพระเจ้าในพระเจ้าตนหลวงที่สำคัญราศีตุลเป็นราศีใหญ่พระศิวะธรรมราชไปบูชาสักการะแล้วหามาแขวนมาติดตัวอยู่ที่ศิวสถานเหรียญพระราหูทรงคุดลูกนิมิตพระราหูเนี่ยมีไว้ดีเป็นมหามงคลให้พ้นภัยเอาละครับนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลขอให้ชาวราศีตุลโชคดีพบใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ